ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงทางช่อง Donny BNY ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงตลาดสมบัติบุรีนะฮะย่านบางบัวทองนะฮะซึ่งก็เป็นก็ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองครับนี่ก็เป็น EP ที่8แล้วนะฮะไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะฮะตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนพอดีครับอยู่ตรงตลาดสมบัติบุรีนี่อยู่ย่านบางบัวทองนะฮะเราวันนี้คือมาใกล้ใกล้ๆบ้านหน่อยครับเพราะผมอยู่บางใหญ่เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันวันนี้ที่ตลาดสมบัติบุรีมีอะไรบ้างนะฮะปลาทองว่าแล้วไม่รอช้าเราไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างในตลาดสมบัติบุรีในย่านบางบัวทองแห่งนี้นะครับตลาดแห่งนี้จะไม่ใหญ่มากนักแต่ก็พอที่จะมีอะไรให้ดูชมสำหรับคนที่รักสัตว์นะครับแถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนโบราณเหรอใช่ใช่ก่อนแข้งเว้ยคิดแต่โอ้ยแข้งใหญ่เลยแล้วครับตั้งใจที่ว่ะไหนอ่ะมันเป็นของพุ่งอยู่กับมันดุนเนี่ยมันไม่แน่ใจเฮียเฮียนี่ปลานอกหมดเลยเหรอไซส์ขนาดเท่าไหร่เนี่ยใหญ่สุดน่าจะ80 เซน80 เซนครับเนี่ยโคฮากุไอ้นี่เดินหน้าแน่ไอ้เนี่ยฟังผมสวยมัน3ตอนอ่ะสวยอ่ะ4อะไรวะอะไรแบบนี้เนี่ยปลาเชื่องอ่ะไหนหาคนแยกตัวเป็นคนอื่นนะปลาสีเดียวน่ะไม่ได้ขายเลยไม่มีเจ้าของมันตัวใหญ่สุดแล้วเนี่ยมันกี่เซนเนี่ยเมตรกว่าเนี่ยปลาสีเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่นี่ตัวนี้ประมาณ6ไอ้ตัวนี้60 กว่า60กว่าเซนนะต้องบ่อใหญ่ดิเฮียต้องบ่อใหญ่นี่เฉลี่ยเนี่ยราคาเท่าไหร่ปลานอกเนี่ยอ๋อไม่รู้จักครับใช่เท่าไหร่ไอตัวทองเนี่ยฮาชินะ35 25ระวังไปดูถ้าซื้อมาได้ซื้อฝากด้วยตัวเป็นหมื่นหมดตัวไปเลยเนี่ยให้ขอเก็บฝากโอ้ให้มาเล่นนะไม่ต้องขายแล้วไม่ต้องขายแล้วขายตัวนี้ไม่ต้องขายตัวนี้โอเคสวยตัวนี้สวยแต่ทรงมันดูเอาเองครับว่ายน้ำไม่สวยครับอันนี้ลูกผสมตัวเท่าไหร่เนี่ย
ขนาดกี่เซนเนี่ย45เนี่ยครับถ้าใครจะเล่นก็เล่นเล่นประมาณนี้ไว้ก่อนครับดูว่ามีบ่อแล้วก็เลี้ยงประมาณนี้ก่อนถ้าชอบก็ค่อยอัพราคาไว้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยร้านเฮียอิทธิพันธ์ครับเนี่ยมาดูได้ตรงสมบัติบุรีครับปลาดีครับร้านเฮียครับร้านนี้นานแล้วฮะนานพอๆกับพอๆตลาดใช่ไหมเฮียอยู่พร้อมๆพอๆตลาดนะฮะใช่ผมว่าเจอเฮียก็เมื่อ5-6ปีที่แล้วใช่ไหมครับผมมาดูได้นะครับครับร้านแกมีหลายขนาดนะฮะมีโชฮากุครับนี่ก็อีกไซส์หนึ่งนะฮะร้านแกมีปลาเยอะเลยนะฮะมาดูได้ครับที่ตลาดสมบัติบุรีครับปลาหมูทองมีทั้งหมดเลยครับมีอาหารฝั่งนู้นก็จะเป็นวิตามินนะฮะเนี่ยครับตลาดสมบัติบุรีก็จะมีแบ่งโซนก็เป็นพวกปลาแล้วก็จะเป็นนกซะส่วนใหญ่ครับนอกจากเป็นปลาบ่อแล้วก็ปลาตู้ก็มีเยอะนะครับใครสนใจเนี่ยปลาตู้ก็ถูกๆฮะ10บาท12ตัว100ก็มีฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นคราฟที่เลี้ยงในตู้ครับครับพี่ใครเยอะพี่ไปซื้อตรงนู้นดีกว่าเขาขายกระสอบ35บาทตรงร้านมินตี้ของคอนโดเนี่ยครับปลาทองปลาตู้เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขานิยมเอาคาร์ฟมาอยู่ในตู้ก็มีฮะแต่ปลาคาร์ฟอยู่ในตู้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะฮะเนี่ยฮะปลาทองอยู่ในตู้สวยมากครับเนี่ยฮะกุ้งมังกรกุ้งสีเมื่อก่อนดังมากนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะมาดูได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาปลาเสือเปล่าครับปลานี้น่าจะเป็นปลากินเนื้อแล้วฮะมีการทำไงครับร้านมีหน้าทำมีถนน
นะครับเนี่ยร้านนี้มาดูได้นะครับร้านปอปลาในโอ๊ตนะฮะเฮียเขาบริการดีนะครับมีที่จอดรถก็เดินมาเลยนะฮะมาดูได้ครับร้านเฮียโอ๊ตก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับปลาตู้ซะส่วนใหญ่ร้านนี้ก็จะแบ่งตลาดสมบัติบุรีจะมีแบ่งเป็นโซนๆนี่ก็เป็นโซนที่เป็นพวกสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็จะเป็นโซนต้นไม้ก็อยู่โซนหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ก็ร้านนกร้านนี้ก็หัวมุมจะมีช่วงนี้ก็จะมีลูกป้อนออกมาให้ดูเยอะเยอะหน่อยฮะเป็นซันนี่ก็น่าจะหลายอาทิตย์แล้วฮะแต่เป็นลูกป้อนอยู่ก็มีหลายตัวอยู่แล้วก็มีคอคัทเทลแล้วก็เลิฟเบิร์ดนะฮะฟิงเจ็ดสีก็ยังมีนะฮะนิชวาอินโดนะฮะเนี่ยก็มีนกหงส์หยกก็มีนะฮะน้องพวกนี้ก็มันรุ่นแล้วฮะก็น่าจะไม่ใช่ลูกป้อนครับก็นี่ก็สมบัติบุรีเนี่ยคือเป็นตลาดที่เก่าแก่ในย่านบางบัวทองนะฮะก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงและก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการเปิดโซนใหม่ก็เป็นโซนต้นไม้นะฮะต้นไม้นี่จะเยอะจะใหญ่มากเลยฮะใครชอบต้นไม้สัตว์เลี้ยงแล้วก็อยู่ละแวกนี้ก็เข้ามาดูได้นะฮะไปครับวันนี้เราจะไปดูร้านปลาครับแล้วหลังจากร้านเฮียที่รู้จักกันเฮียอิทธิพันธ์ก็จะมีร้านที่อยู่หลังร้านเฮียครับเป็นร้านปลาทองตลาดสมบัติบุรีนะฮะจำหน่ายอุปกรณ์ปลาและปลาทุกชนิดเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยนะครับก็ในร้านของร้านปลาทองสมบัติบุรีครับก็จะเป็นปลาตู้ซะส่วนใหญ่ก็เนี่ยใครชอบปลาตู้ปลาสวยงามต้นไม้น้ำมาดูได้นะฮะเนี่ยปลาหมอสีครับตัวสวยๆราคาตามป้ายเลยนะฮะมาดูถามร้านเจได้นะฮะปลาหมอสีมีหลายขนาดเลยครับหลายราคาซึ่งปลาพวกนี้เป็นปลาที่นิยมตลอดกาลนะฮะสำหรับปลาตู้นะฮะถ้าคนชอบปลาพวกนี้จะฉลาดเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะฮะก็มาดูเองได้นะฮะอยู่ที่ความสวยงามและความพอใจของเรานะฮะราคาก็ตามเรทมาตรฐานนะฮะในปลาใหญ่หน่อยฮะปลาก็ไซส์ประมาณ3นิ้วโอ้เราก็มีปลามังกรด้วยนะฮะปลาลูกเล็กขนาดก็ประมาณนั่นแหละฮะ3นิ้วราคาก็ตามนี้เลยนะฮะปลาทองก็เยอะนะฮะแล้วแต่คนชอบนะฮะถ้ามาร้านนี้แล้วอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาตู้ครบทุกอย่างนะครับผมว่านะฮะมีทั้งปั๊มมีทั้งสาย
ไฟตู้มาสอบถามพี่เขาได้เลยนะฮะผมว่าครบนะฮะมาดูได้นะฮะตู้เล็กๆก็น่ารักน่ารักก็มีเยอะนะครับเนี่ยถังกองง่ายๆมาติดต่อถามสอบถามที่ร้านได้ครบครับแล้วนี่ก็ปลาตู้ที่ยอดนิยมในบ้านเราอีกปลาชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นปลากัดนะครับที่ตลาดสมบัติบุรีเนี่ยจะมีถ้าเข้าไปในซอยตรงกลางก็จะเป็นร้านขายปลาแล้วก็ปลากัดปลาอะไรครับมาดูได้ครับความนิยมชมชอบของแต่ละคนเดินเพลินๆนี่ก็ปลากัดจีนเดี๋ยวผมเจอไปนะฮะสมัยเด็กๆชอบมากเลยฮะเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็เลี้ยงอยู่แต่ต้องมีเวลานะครับสัตว์เลี้ยงทุกอย่างต้องมีเวลาให้กับเขานะฮะมาดูราคาได้ครับราคาก็จะตั้งแต่ถ้าดูตามป้ายก็ประมาณ50บาทถึง100หลักร้อยนะฮะดูความสวยงามความพอใจความชื่นชอบของเรานะฮะไม่ต้องห่วงครับมาที่นี่ครบหมดครับเนี่ยอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งคือใบหูกวางนะฮะร้านเฮียเขาก็มีลูกปลาเฮียก็พอเองไม่ว่าจะเป็นโหลก็มาดูได้ครบครับมีจุลินทรีย์มีอะไรครบนะครับมีอาหารเข้ามาดูได้นะครับครับนี่ก็วันนี้ผมจะขอถ่ายเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าสมบัติวิลีจะมาบ่อยๆแล้วก็จะมาอินเสิร์ตดูว่ามันมีอะไรบ้างที่แน่ๆก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆชอบดูแน่นอนแหละแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตไปทางตลาดต้นไม้ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะฮะว่างมากเลยฮะเราไม่จำเป็นต้องถ้าอยู่ย่านนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปที่สนามหลวง2หรือว่าสวนจตุจักรแล้วฮะตรงนี้มีเยอะมากเลยฮะครับยังไงก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะฮะรบกวนต้องขอโทษที่ไม่ค่อยจะได้ลงวิดีโอให้กับเพื่อนๆยังไงช่วงนี้ก็จะพยายามนะครับพบกันใหม่นะครับ EP หน้า